ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกขายหลังกระบะรถซิ่งค่ะไม่มีที่ไหนแล้วนะขายซุปหมูก้อนโตขนาดนี้กับหมูทำไมเขาทำดีขนาดนี้เฮ้ยก๋วยเตี๋ยวน้ำตกหมูอร่อยขนาดนี้ไม่ได้หากินได้ง่ายกินก๋วยเตี๋ยวดีกว่าด้วยหมดชีวิตเรียกว่าฉันเป็นคนจีนปะฉันชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่าข้าวคนจีนจะชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่าข้าวปะอืมเป็นไหมเป็นใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่ได้ชอบใช้ตะเกียบชอบใช้ช้อนส้อมจริงเหรอนี่ชอบใช้ช้อนก็ใช้ตะเกียบนะแต่ว่าถือตะเกียบไม่ถูกอ่ะเออมันจะมีการถือตะเกียบหลายรูปแบบไม่มันจริงๆมันมีรูปแบบเดียวหรอที่เหลือเป็นรูปแบบที่ผิดหมดเลยโอเคแล้วคือแต่เราในนั้นรูปแบบที่ผิดถูกต้องเพราะว่าไปทางขี้มหันได้เข้าปากได้เหมือนกันต้องความสบายใจอยู่ตอนเอาเข้าปากไม่ได้อยู่ตอนที่ตะเกียบไม่ถูกถูกต้องใช้มือเถอะแต่ว่ารู้ป่ะว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะจะเป็นลูกสะใภ้กับคนจีนอ่ะเขาดูกันขี้ตะเกียบเราด้วยต้องขี้ไม่ถูกแล้วถ้าเราขี้ไม่ถูกอ่ะนี่คือไม่ได้เสียชื่อเสียงใช่อุ้ยออร้านนี้หรอจริงหรออ๋อนี่ไงร้านนี้เลยหรอใช่ต้มยำในงานนี่ไงที่เขาบอกว่าตอนนี้คือแบบว่า700ชามอ่ะมันสุดคุณเยอะเนี่ยมีป่ะในนี้ป่ะซึ่งไม่รู้ว่าเดี๋ยวเข้าไปเจออะไรเป็นของใครจอดไปเลยนี่ไงทอชอด้วยทอชอย่อมาจากอะไรรู้ป่ะทอดมันชิ้นใหญ่เฮ้ยโอ้ทำไมกินไม่ได้ทอชอย่อมาจากอะไรรู้ป่ะเอ้าชอชูชานนั่นอ๋อชอทารุจะถามทารุจะถามไหมอย่างกินมีดกินแมทว้ายอะไรพลอยสตอรี่เนาะยังบูเบอร์รี่บูเอลเฟนใช่บูเอลเฟนร้านอาหารนะทุกคนอย่างสตอรี่ฮัลโหลทุกคนวันนี้วันดีเราจะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำกันนะจ๊ะอยู่ตรงแถวแถวกรมทางหลวงชนบทก่อนถึงวังหลังจะเป็นร้านแบบเขาเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำรสซิ่งเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำเหมือนฟู้ดทรัคแต่เป็นฟู้ดทรัคแบบออริจินอลคุณลุงบอกว่าพริกเนี่ยคั่วเองการันตีถ้าไม่เผ็ดในคืนตังไหนคั่วพริกให้ดูหน่อยคั่วพริกไงน้ำปั่นถ้าคั่วพริกอ่ะเดี๋ยวเราไปกันนะจ๊ะนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำของเขานะคะก็คือออกมาขยับมาจากรถนะคะแล้วก็แบบดูที่วางเกี๊ยวดูที่วางเกี๊ยวโหที่วางเกี๊ยวโอจีมากเขาเหมือนจัดสรรพื้นที่อ่ะในขนาดเล็กให้มันดูแบบยิ่งใหญ่มากเดี๋ยวเราจะสั่งก๋วยเตี๋ยวกันแล้วนะคะบอกเบิร์นคุ้มหิวคือร้านเขามันโอจีมากเลยอ่ะมันเป็นฟีลแบบว่ารถกระบะเนาะเป็นรถกระบะที่เขาโมแล้วอ่ะโมให้ข้างหลังอ่ะเป็นที่ลวกที่แบบหยิบของใส่ของอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราเห็นอ่ะเขาแบบโมให้แบบว่าเป็นหม้อใหญ่ๆอ่ะอยู่ในรถเลยซึ่งแม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะคือมันแบบเป็นการแบบโมดิฟายแล้วก็มันมีความวินเทจสุดแล้วข้างๆก็คือมีกรอบรูปที่แบบว่าตอนที่เขาออกหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยเป็นการจัดพรีเซนเทชันหน้าร้านที่แบบโคตรจะโอจีเอาบะหมี่แห้งยำทุกอย่างเหนียวค่ะแล้วก็เส้นเล็กหมูสับล้วนหมูสับน้ำซุปเอาไหมอร่อยที่นี่อร่อยพิเศษพิเศษหมดเลยเนาะแล้วก็มีพิเศษหมดเลยน้ำตกก็อร่อยครับร้านนี้น้ำตกเหรอคะใช่ครับเส้นหมี่เนาะหมี่ตกแล้วก็เย็นตาโฟต้มยำครับที่นี่อร่อยสุดยอดอร่อยอร่อยครับเดี๋ยวแม่อร่อยไม่ต้องจ่ายตังค์เย็นตาโฟต้มยำอร่อยเหรออะไรเส้นอะไรดีคะเย็นตาโฟต้มยำต้องเส้นเล็กไหมจริงเหรออ่ะก็ได้เย็นตาโฟต้มยำต้มยำ1 2 3 4 5ละครับเดี๋ยว5โอเคโอเคพอแล้วค่ะครับคุณพี่คุณนายทันเลยครับได้นะครับคุณพี่อ๋อพี่คุณนายทันเลยครับใช่ครับใช่ครับคุณพี่คุณนายทันเลยเหรอใช่ครับต้องร้านที่เท่มากเลยค่ะที่ขายอย่างนี้มานานยังคะ26ปีนี่พี่เป็นแบบต้นตำรับฟู้ดทรัคเลยว่าเนี่ยฟู้ดทรัคที่เดี๋ยวนี้เขาชอบขายเบอร์เกอร์กันหลังรถน่าจะต้นๆแค่26ปีที่แล้วแรกๆเลยใช่ไหมอันนี้20ปีรถแล้วรถคันนี้ตั้งแต่แรกเลยเหรอคะป้ายแดงเลยโอ้คุณลุงเขาจริงไหมคะที่เขาบอกว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้คือจะต้องรอนาน2ชั่วโมงถ้ามาช่วงเที่ยงๆอ่ะประมาณนั้นครับแต่ว่าถ้าคนไปเยอะก็ถ้วย1ต่อ1นาทีป้าก็ไม่ได้ทำช้าหรอกบางคนมารอเป็นร้อยอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาลูกค้าวันนึงเป็นร้อยเลยเหรอครับที่มารอโอ้โหงั้นถ้าหนูมากินเสาร์อาทิตย์ต้องรอกี่ชั่วโมงครับเป็นอย่างต่ำเสาร์อาทิตย์ลุงเปิดเนี่ยเปิด 9:00 น 8:00 ก็เต็มหมดละ8โมงเต็มหมดแล้วแต่ดูเปิด9โมงคนมานั่งรอเต็มหมดแล้วครับมารอคิวก่อนเปิดร้านมานั่งรอคิวร้านเปิด9โมง8โมงลูกค้ามานั่งรอเต็มได้เกือบสุดยอดมากโอเคแล้วเดี๋ยวรอทานเลยนะครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเ
ากินมากร้านในกระแสนี่เรากิน2ชั่วโมงมากอีกแล้วอีชามเยอะมากโอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะหุยดูตักเขาดิน่ากินอ่ะนี่ตักเขาอ่ะโอ้โหดูแล้วหัวชัยเท้าอ่ะโอ้โหนี่ก๋วยเตี๋ยวที่มีหัวชัยเท้าเป็นเลยรสมากบอกเลยว่าเส้นใจเขาดูเหนียวเยอะมากรสชาติเลิศมากเลยอ่ะเลิศแม่มันแบบรสชาติเข้มข้นแล้วก็มีความหอมๆเย็นตาโฟนิดๆอ่ะไม่หวานเลี่ยนเปรี้ยวรสจัดนี่ตับนะคะปูแล้วนะกินมากส่งหมูนี่แหละสองก้อน60 บาทโอ้โหแกจะบอกว่าเครื่องในเขาว่าดีมากเลยยังไม่หมดหัวชัยเท้าต่ำๆเลยค่ะดีมากเลยถ้าแบบขนาดนี้ต้องซื้อกลับบ้านรัวๆเลยครับหน้าทางอื่นจริงๆต่อไปโคตรน่ากินต้มยำขุกขิกหมูสับล้วนหมูอันนี้คืออะไรอ่ะปลาหมูนี่อยากชิมนี่หมูหมูว่าซุปเลยช่ำน้ำข้นมากไม่ต้องปรุงเลยแล้วจะเย็นคุณเหนียวหนึบเวอร์ต้มยำเส้นเล็กจ้ะหมูกับหมูนะครับทุกคนดูนะครับขนาดของหอมกินมันหมูมากเลยอ่ะมันฉ่ำมากเลยหมูดีมากแบบดีมากมากอ่ะเป็นไงเส้นก็อร่อยเส้นด้วยเมนูอร่อยอร่อยทุกเมนูโคต้มยำก็อร่อยเป็นไงแล้วเราชิมโปยำเลือกไม่ได้อ่ะอร่อยปะต่างกันยังไงน้ำซุปคือเลือกไม่ได้ว่ะมันแตกต่างกันอันนี้ไม่มีความเปรี้ยวอันนี้มันจะมีความหวานหวานกว่านิดนึงอันนี้มันจะเป็นแบบหอมน้ำพริกเผาอันนี้จะเป็นเหมือนแบบแซ่บๆเย็นตาโฟแซ่บๆคือดีทั้งคู่เลยอ่ะซุปหมูชิมซุปหมูด้วยกันมากชิมซุปหมูพร้อมกันมาไม่มีที่ไหนแล้วนะขายซุปหมูก้อนโตขนาดนี้ต้มก๋วยเตี๋ยวต้มยำในหั่นค่ะก๋วยเตี๋ยวรสซิ่งเท่านั้นทุกมาชนขั้นข้นมากขอเขาเจอแล้วร้อนโอ้โหทำไมเขาทำดีขนาดนี้พูดอร่อยคนหรอก๋วยเตี๋ยวน้ำตกไข่หลังกระบะรสซิ่งค่ะดูหัวใจกากหมูหมูมากนี่ตับค่ะหมูเครื่องเขาเยอะมากเลยนะเขาชิมที่หัวใจก่อนเลยปรุงทุกชามเลยปะเนี่ยเขาปรุงชามกว่าชามเลยปะใช่ใช่ร้านเนี้ยขุกขิกจริงๆไม่เหมาะสำหรับการมารีวิวเพราะว่าเส้นดูดน้ำอ่ะคือพอสั่งแล้วได้ตุ๊กตุ๊กน้ำตกก็ดีอ่ะบะแห้งยำสูตรรอ2ชั่วโมงเล่นไม่ไหวดูดหมูใช่ครับใช่ครับนี่ดูชิ้นใหญ่จังอันนี้มาค่ะอันนี้มาทั้งตัวเลยอ่ะด้วยมีน้ำยำพิเศษพิเศษกว่าเลยครับถ้าเป็นแห้งยำนี่คือสำหรับคนที่ชอบหวานอร่อยไม่ต้องใจตาเลยเหรอครับแต่ว่าหนูมากนุ่มมากจะลองชิมดูแล้วเดี๋ยวจะให้บอกตอนจบว่าถ้าเลือกให้กินได้แค่1เมนูจะกินอะไรได้เลยเริ่มโอ้โหเกาเหลาหมูก้อนยักษ์ต้มยำรอ2ชั่วโมงค่ะชิมซุปชิมซุปอร่อยมากถึงเลยแซ่บมากนี่ฉ่ำๆเลยฉ่ำไหมล่ะ
90-105 บาทครับใช่ครับเอาไปเลยจิบสั่งกลับบ้านนะคะประมาณ10ห่อนะคะคือมันอร่อยมากจริงๆคุณต้องสั่งกลับบ้านจริงครับเดี๋ยวถ้าเปิดร้านเดี๋ยวจะมาเชิญพวกเราไปละได้เขาจะเปิดร้านเปิดร้านอันนี้จะไว้เป็นตำนานไว้ใส่ถุงอย่างเดียวสั่งกลับบ้านเท่านั้นทั้งหมดเท่าไหร่ให้พี่เดาจะไปรู้ไหมเนี่ยพี่ไม่ได้นับเลยไม่ได้นับเลยเดี๋ยวนะ 1,180 บาท 1,180 บาทมีสแกนได้ไหมคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วพี่จ๋าหมดอะไรอร่อยสุดขอเป็นอันดับหนึ่งหนึ่งสองสามซุปหมูซุปหมูซุปหมูบ้าซุปหมูซุปหมูซุปหมูนั่นแหละซุปหมูก้อนอันดับสองหนึ่งสองสามเล็กต้มยำต้มยำเล็กต้มยำเล็กต้มยำอันดับสามหนึ่งสองเล็กโพต้มยำโพต้มยำเพื่อนคือที่นี่เป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยจริงถ้าชอบกินน้ำตกก็อร่อยชอบกินต้มยำก็อร่อยชอบกินเย็นตาโฟต้มยำก็อร่อยแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการสั่งเลยคือซุปหมูต้องลองแล้วก็คือถ้าใครอ่ะเป็นสาวกก๋วยเตี๋ยวต้มยำคือคุณต้องมาลองร้านนี้จริงๆเส้นหนึบรสชาติดีปรุงชามต่อชามแล้วก็หมูเขาแน่นบ่าช่อคือแบบดีเลยอ่ะมันไม่ใช่หมูเด้งมันคือหมูสับแบบร่วนๆช่ำๆอ่ะเข้มข้นมาลองค่ะซื้อกลับบ้านไป1,000 กว่าบาทค่ะจริงนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะเราจะพาไปกินอะไรนี่ก็จะน่าจะเกือบ150 ล้านแล้วนะใช่แล้วบ๊ายบายค่ะใช่ตัวจะแตกกดซับให้ด้วยนะ